เจ็บจี๊ดฉายารัฐบาลปี65สื่อทำเนียบตั้งรัฐบาลหน้ากากคนดีถูกป้องกอกรีดลึกฉายาปี2565สื่อทำเนียบตั้งฉายารัฐบาลหน้ากากคนดีบิ๊กตู่เจ็บลึกแปดเปื้อนบิ๊กป้อมได้แค่เป็นรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป๊อกได้ฉายาหน้าชัดหลังเบลอวันที่26ธันวาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาลโดยปราศจากอคติได้มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีและวาทะแห่งปีประจำปี2565ดังนี้ฉายารัฐบาลหน้ากากคนดีเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขาว่ายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เช่นนโยบายกัญชาที่อวดอ้างทำเพื่อประชาชนแต่เมื่อเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายปัญหาสังคมบานปลายแม้แต่การออกกฎหมายควบคุมการใช้ยังทำไม่ได้สุดท้ายผลักภาระเพิ่มให้ตำรวจเพียงเพราะต้องการเช็คลิสต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงให้ทั้งเบ็ดทั้งปลาหรือการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเมื่อออกมาในนามรัฐบาลประชาชนจึงเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศเป็นคนดีนั้นจริงหรือไม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปื้อนปมวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีสั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อครหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานพลเอกประยุทธ์ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเพียงแค่38วันก็ทำให้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอำนาจทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์กันทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดผ่องอีกต่อไปพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีแม้จะเป็นเวลาเพียง38วันที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแต่พลเอกประวิตรก็ได้ทำอย่างสุดกำลังถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้ลองเป็นนายกรัฐมนตรีหลายครั้งที่ตัวจริงอย่างพลเอกประยุทธ์ต้องไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศพี่ใหญ่ในกลุ่ม3ปในฐานะสร.2ก็ทำหน้าที่แทนมาตลอดแต่อาจไม่ยาวนานเช่นครั้งนี้ซึ่งมีอำนาจเต็มในขณะนั้นหากจะยุบสภาก็สามารถทำได้บรรดากองหนุนและกองเชียร์ปั่นกระแสจนเคลิ้มถึงกับประกาศใช้ใจบันดาลแรงทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลุยงานรัวๆทำเอากองเชียร์นายกรัฐมนตรีตัวจริงร้อนๆหนาวๆแต่สุดท้ายก็ได้แค่ลองเท่านั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ครื่องจักรซักล่างสื่อทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีความเอกุด้านกฎหมายระดับปรมาจารย์ในตำนานถูกใช้สนองตอบความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทางทั้งพรรคหลักพรรคร่วมไม่มีเลือกปฏิบัติช่วยยกภูเขาออกจากอกลดปัญหาหนักใจทำหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกลคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพ้นเรื่องไหนผ่านมือเนติบริกรคนนี้อย่าหวังว่าจะมีใครโต้แย้งได้เช่นปม8มีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่เรื่องเหมืองทองอัครานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจดูดพูดแล้วดอยสื่อทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีพูดแล้วทำคือสโกยแกนพรรคภูมิใจไทยแต่ทำแล้วสำเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องแม้จะปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติดแต่กฎหมายควบคุมกลับค้างตึงติดดอยไปต่อไม่ได้เกิดเป็นปัญหาสังคมบานปลายเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างง่ายดายเมื่อจวนตัวกลับโยนให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหัวจะปวดกันทั้งประเทศขณะที่บทบาทพรรคร่วมรัฐบาลถือได้ว่าเป็นเด็กดีมาโดยตลอดแต่เมื่อเสียงปี่กลองเลือกตั้งดังขึ้นกลับสวมบทโดโวโชว์พลังดูดส.ส.นักการเมืองทั้งจากพวกเดียวกันและต่างขั้วชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรมโดดเด่นไม่แพ้การนำเสนอนโยบายกัญชาในจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกันรายได้สื่อทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีประกันรายได้เป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์ในจุรินทร์ในฐานะหัวหน้าพรรคแถมยังนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีและกระทรวงค้าขายก็จัดหนักนโยบายนี้จนแทบไม่โฟกัสงานอื่นข้าวของขึ้นราคาไม่หยุดแต่สินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินไปประกันอย่างต่อเนื่องจึงเกิดคำถามกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้ว่าถูกทางจริงหรือที่ว่าประกันนั้นประกันรายได้บ้างนายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลุ่มดอนดอนสื่อทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีAPEC ถือเป็นงานใหญ่งานหนึ่งในรอบ20ปีของไทยที่มาพร้อมโอกาสทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นโยบายเปิดประเทศจึงเป็นความหวังของทุกคนที่จะทำให้ประเทศพ้นกับดักต่างๆแต่บทบาทในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกลับไม่สามารถสร้างการรับรู้หรือดึงดูดความสนใจของคนในประเทศได้เท่าที่ควรการเป็นเจ้าภาพAPEC จึงเหมือนรับรู้กันเฉพาะในวงที่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากทั่วโลกที่ดูน้อยมากจนเกิดการเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญล้มเหลวตั้งแต่ระบบลงทะเบียนลามไปจนถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์โหมโรงที่ไม่ลุกโชนตามความตั้งใจแม้แต่ธงโบกสะบัดยังปักเป็นหย่อมๆก่อนงานเพียงไม่กี่วันและมีเสียงเล่าลือกันหนาหูว่าการทำงานในกระทรวงร่วมกับข้าราชการก็ลุ่มดอนดอนไม่เปิดกว้างรับฟังเกิดเป็นภาพการทำงานที่ล่าช้าตกยุคไม่ทันสมัยนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานPower Plant วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหลายมาตรการที่เข็นออกมาไม่ขาดสายนอกจากชักเนื้อรัฐบาลมาอุดหนุนก็ยังไม่เห็นว่ามีสิ่งไหนทำได้จริงยิ่งการล้วงเงินจากกระเป๋าเอกชนอย่างโรงกลั่นน้ำมันโครงครามอยู่พักใหญ่แล้วก็หายไปกับสายลมเหมือนการขายที่ดินให้ต่างชาติแลกเงินลงทุนเกิดกระแสตีกลับระเนระนาดถอยตั้งหลักแทบไม่ทันจึงเกิดข้อสงสัยกันว่า
เป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือรัฐมนตรีไม่มีพลังงานกันแน่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหน้าชัดหลังเบลอในบรรดาพี่น้องสามปอพลเอกอนุพงษ์สามารถควบคุมภาพลักษณ์ที่แสดงออกต่อสาธารณชนได้สงบนิ่งที่สุดแม้สื่อมวลชนจะได้สัมผัสความหลากของอารมณ์ขึ้นลงไม่ต่างจากพี่น้องอีกสองปอก็ตามเบื้องหน้าเราจะได้รับรู้และเห็นเฉพาะในสิ่งที่ต้องการให้เห็นเท่านั้นแต่ฉากหลังกลับคลุมเครือไม่ชัดเจนเรียกได้ว่าเก็บมิดปิดเงียบถ้าไม่ได้เห็นคะแนนไว้วางใจที่มาเป็นอันดับโลกก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเกมเขย่าเก้าอี้มท.1ไต่ระดับทะลุ10ริกเตอร์ไปแล้วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีแรงลิ้นยังคงคอนเซปต์ปากหวานไม่สั่งขยันอวยพลเอกประยุทธ์ขั้นสุดในทุกด้านเอ่ยปากแต่ละครั้งก็แรงจัดชัดเจนต้นปีเปิดสึกแตกหักบ้านใหญ่เมืองชนจนเกิดวิวาทะทรยศหักหลังสนานออนไลน์ปลายปีตีจากบิ๊กป้อมคนที่ออกปากเองว่ารักเหมือนพ่อพร้อมข้อครหาหออบสสตามบิ๊กตู่ที่ปากบอกว่ารักเหมือนแม่ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติลิ้นมหาเสน่ห์วาดวิมานในทุ่งลาเวนเดอร์จะขนพลพรรคมาเป็นฐานดันบิ๊กตู่สู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกสมัยแว่วว่าเจ้าถี่บ้านหลังใหม่แรงไม่แพ้ใครเกิดอาการลิ้นคับปากคับที่อยู่ยากคับใจก็ต้องทนอยู่ในชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันทองสองปอด้วยรักและเคารพพี่น้องสองปอทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไปไหนไปกันตามติดแทบทุกภารกิจครั้นมาถึงทางแยกต้องเลือกว่าจะอยู่ไหมหรือไปต่อกับใครจึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจเหตุการณ์ที่ทำเอานักข่าวลืมไม่ลงนั่นคือวันที่สองปอมีภารกิจชนกันแม้แยกร่างไม่ได้แต่มีวิชาแยกเงาเช้าบึ่งรถไปส่งพลเอกประยุทธ์ขึ้นเครื่องก่อนส่งทีมงานตามติดไปแทนบ่ายรีบบึ่งรถรีบไปเดินตามพลเอกประวิตรทำภารกิจลงพื้นที่เรียกได้ว่าไม่มีขาดตกบกพร่องเปรียบเสมือนกับนางในวรรณคดีอย่างวันทองที่รักขุนแผนแต่แพ้ความดีขุนช้างยากจะตัดสินใจว่าจะไปต่อกับใครดีวาทะแห่งปีเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่65ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2565ในหัวข้อบทบาทของภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติคลิปวิดีโอ TC เที่ยงคืน37นาที 0.02 เกลียดหรือไม่เที่ยงคืน37นาที 0.06 เพราะผมไม่รู้Thank you.